โมชั่นกะลาสวัสดีครับวันนี้มาในทีม JDM เลยนะครับก็คือรถคันนี้นะซูเปอร์ A80 มีปัญหาตอนแรกเนี่ยคือกระปุกพักน้ำนี่ของแต่งเลยนะกระปุกพักน้ำหม้อน้ำนี่แหละน้ำอ่ะมันดันล้นออกมานะข้างในเนี่ยคราบสนิมเต็มเลยทีแรกก็คิดว่าเอ้ยสงสัยท่อมันแตกว่ะไม่ใช่พอมาดูแล้วไม่แตกสรุปคือรถคันนี้ความร้อนขึ้นน้ำอ่ะก็เลยดันนะครับความร้อนขึ้นทำไมเช็คแล้วพัดลมไม่หมุนพัดลมไม่หมุนเสร็จทำไมพัดลมไม่หมุนเราก็ทำการไล่สายไฟมาเรื่อยๆนะดูว่าคันนี้สายไฟเก็บมาอย่างสวยนะครับเก็บห้องเครื่องโล่งอ่ะนะเก็บมาก็ค่อนข้างโอเคอยู่ข้างใต้นี้สายไฟร้อยเข้ามานี่ออกมาอย่างนี้นะครับกล่องฟิลไม่เดิมแต่เราก็หากันจนเจอนะเราพบว่าฟิลพัดลมเนี่ยตัวนี้มีขนาดของใส่มามีขนาด30แอมป์คือละลายคาซ็อกเก็ตเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีว่านอกจากว่าซ็อกเก็ตมันร้อนแล้วมันละลายตรงเนี้ยมันมีความเสียหายที่สายไฟตัวอื่นอีกหรือไม่นะก็ต้องดูอย่างเช่นจริงๆจะบอกความลับอะไรให้นิดนึงรถคันนี้สายไฟที่เดินมาลองดูนะสายคันนี้เก็บสายไฟมามีเพื่อนๆที่คือสายไฟเก็บโล่งนะครับเดินมาในซุ้มล้อพูดตรงว่าใครๆก็ทำกันแต่บังเอิญว่ารถคันนี้สายไฟมันโดนล้อขูดคือว่าอาจจะมัดมาแล้วมันหลุดหรือว่ามันมาเตี้ยเกินไปนะครับพอมันจ้ำปุ๊บแล้วยางอ่ะมันไปโดนมันไปขูดโดนกำสายไฟทำให้สายไฟมีความเสียหายด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นรถที่แบบเก็บโล่งนะครับยังไงก็ลองดูนิดนึงว่ามันหลุดเป็นตุ้มแล้วมันโดนอะไรเปล่านะโอเคเพราะว่ามันก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูเดี๋ยวเราก็ไล่ไปนะครับยังไงต้องทำจนติดนี่ดูสิไหม้หมดเลยคือไอ้ฟิลพัดลมละลายเนี่ยมันละลายของมันเองก็ได้นะอาจจะไม่ได้ช็อตก็ได้นะมันละลายของมันเองก็ได้เพราะว่ามันแอร์กระแสมันเยอะเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปบ๊ายบาย